สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับกับผมอีกแล้วนะผมแลกเทพนะครับผมก็วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับ RO มาคุยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆจริงๆแล้วข่าวนี้ออกมาได้สักพักแล้วนะผมแต่ว่าคิดว่าหลายคนคงไม่ได้ติดตามก็อาจจะไม่รู้นะผมว่าแล็คแนาล็อก,กลัาเข้าสู่ช่วงที่กลัาจะมีคาสีแล้วอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ในช่วงที่ กล้จะเปิดตัวมาจริงๆเปิดตัวไปแล้วด้วยนะครับผมจะมาพูดถึงตรงนี้กันนะครับผมโดยที่จะขออิงสักนิดนึงว่าคาสสี่เนี่ยได้เปิดตัวไปแล้วนะครับบน R O M Eternal Love หรือว่า l e g e n a r Version มือถือนะครับผมก็ถ้าใครไปเสิร์ชดูนะครับติดตามข่าวสารก็จะรู้นะครับว่ามีคาสสี่ออกมาแล้ว3ามคัสมีมีเขาเรียกว่าตัวอย่างออกมาแล้วนะครับมีก็มี Knight, รุ่น Night คาสสี่เดลเทเลอร์เขาเรียกว่ารุ่น Master นะครับผมแล้วก็ ตัวเมคานิกก็จะเป็นไลท์บิงเจอร์นะผมจำไม่ผิดนะผมถ้าผิดขออภัยนะผมแล้วก็มีอันผมเดาผมเดาไม่ออกว่าเป็นค้าอะไรเพราะว่า,าตัวสอนสุนัรเป็นภาษาจีนแต่ผมคิดว่าเป็นรอยยอโกาดนะผมเป็นค้าสี่ชื่อค้าจำไม่ได้เดี๋ยวจะเปิดเทลเลอร์ประกอบให้ดูไปด้วยนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผม เป็นการยืนยันแล้วว่ากะลอกนะครับผแฟนชายทนะั้งแฟนชายพูดถึงทั้งแฟนชายก่อนละกันนะกลัมจะเข้าสู่ช่วงที่มีคาสีแล้วนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวจะมาพูดให้ดูทีหลังเดี๋ยวผมจะเปิดเทเลอร์ให้ดูด้วยว่าอ่ามันเป็นยังไงนะครับผมในความคิดผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นมาพูดถึงข่าวจริงๆเจาะลึกกันมากขึ้นกว่าเดิมกันก่อนนะครับผมถ้าใครติดตามเพจนะครับคุณซิกมาซึ่งเป็นคนที่แกะแพทเป็นคนที่ ข่าวสารข้อมูลต่างๆค่อนข้างไวที่สุดอยู่แล้วนะผมจะมีโพสต์ในเพจของเขานะผมซึ่งก็ใครอยากอ่านก็ไปอ่านกันได้แต่ถ้าใครไม่อยากอ่านนะผมผมก็จะเอาข้อมูลที่เขาลงนะครับผมมาให้ดูกันตรงนี้นะครับผมว่าที่เขาไปแกะแพทมานะผมว่าตัวชื่อคัสสี่นะครับต้องพูดนี้ก่อนว่าคัสี่เปิดตัวบน AOM ดูครับเป็นเวอร์ชันมือถือดูไหมครับรบางคนอาจจะคิดว่าเออเกี่ยวกับ PC ยังไงเพราะอาจจะ บน PC อาจจะไม่มีมั้งอะไรงนี้นะครับแต่ว่าคูซิกมาเขาแจ้งว่าเขาได้ไปแกะแพ่มานะผมแล้วก็ค้นพบไฟล์ที่เป็นชื่อคัส์ดนะผมของคัส์ด4ซึ่งชื่อคัส์ดนะผมเป็นชื่อภาษาอังกฤษตามนี้เลยนะครับผมลูนไนก็เป็นดาร์กนไน h t นะผมแล้วก็กาดเป็นอิมพิวสกาดนะครับผมผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าถ้าเขาไม่คิดจะทํา นะผมเขาก็จะไม่อับชื่อคาดแน,น่นอนแล้วก็ก่อนหน้านี้นะผมประมาณปีสองปีมีข่าวมาก่อนหลุดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าทางเกาหลีนะผมกำลังพยายามพัฒนาคาดต,ต่อไปอยู่แต่ณนณะนะตอนนั้นนะผมเมื่อตอนนั้นเมื่อสองสมปีเมื่อ 2, 3, ปีสองป,ปีก่อนนะผมจำเวลาไม่ได้จำเวลาไม่ได้แน,น่นอนนะผมอ่าเขายังไม่ลงตัวว่าเขาจะทําเป็นคาสสามรีเบิร์ดก็คือเหมือนกับว่าตอนเราเป็นคาดสองแล้ว เกิดใหม่เป็นไฮคาสดอีกรอบก็คือรอบนี้จะเป็นคาสาแล้วเกิดใหม่เป็นคาสสาม awakening card นะตอนนั้นชื่อชั่วคราวชื่อ awakening card คือเป็นคาสาแล้วรีเบิร์ใหม่อีกรอบหรือว่าจะทําคลาสีต่อไปเลยนะครับผมแต่ผมรู้สึกได้ว่าตอนนี้น่าจะค่อนข้างเป็นคาสีแล้วนะครแต่ทุกอย่างก็ยังไม่ชัวร์ครับคือเราต้องรอเขาประกาศออกมาจริงๆว่าจะเป็นยังไงนะผมแต่ว่าที่ชัวร์ที่มั่นใจได้แน่นอนว่า จะมีคือน่าจะมีคาต่อไปนะผมในอนาคตในไม่ไกลส่วนตัวผมคิดว่านะผมอีกไม่น่าจะนานน่าจะมาปีหนึ่งเขาก็น่าจะเริ่มเปิดตัวเริ่มอะไรแล้วนะครับผมโดยที่นะผมถ้าเราอิงจากแพทของเกาหลีปัจจุบันก็คือเขาน่าจะวางแผนไว้ว่าคาสามตอนที่เลเวลส0งรจ็อบเจอ่าจ็อบเจแล้วนะครับผม ก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นคลาต,ต่อไปเลยเรายังไม่รู้นะครับผมผมตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเรียกค่าต่ตอไปว่าอะไรแต่ณนะตอนนี้ผมเรียกชั่วเขาว่าเป็นค่าสี่ไปก่อนนะผมจริงๆอาจจะเป็นคลาสามรีเบิร์ตก็ได้อาจจะยังไม่ใช่สี่อย่างเป็นทางการเราไม่รู้ได้นะผมเราอาจจะถึงเวลาจริงๆมันอาจจะเป็นแบบว่าคลารีเบิร์ตเ,เฉยๆอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีนะผมสิ่งที่น่าสนใจ มากกว่านั้นคืออ่าผมจะขอเปิดเทเลอร์นะครับผมเอาใช้คลิปเป็นประกอบแล้วคิดว่าแล้วเอาความเห็นนะผมว่าผมคิดยังไงนะผมวิเคราะห์ให้ฟังนะผมว่าตัวคาสีที่เขาปล่อยออกมาเทเลอร์ Taylor ของเอวเอ็มเนี่ยแม้ชื่อคาจะไม่ตรงกันนะครับผมมันความคิดเห็นผมผมเป็นยังไงนะผมอาจจะถึงเวลาจริงๆออกมาจริงๆเอวเอ็ีซี บน PC นะผมบนคอมกับบนมือถือชื่อค์ดอาจจะเหมือนกันหรือว่าชื่อค์ดอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายดีไซน์อาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะแยกกันไปเลยนะผมจุดถึงจุดที่แยกกันไปเลยว่า ROM บนมือถือนะครับผมกับ ROM PC มีจุดค์ดที่ชื่อไม่เหมือนกันแล้วก็ดีไซน์ไม่เหมือนกันไปเลยก็ได้เราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะผมมาพูดถึงเทเลอร์ตัวนี้ก่อนละกันนะครับผม โดยผมจะขอสกิปข้ามไปตรงส่วนที่เป็นคลาส4เลยนะณนะตอนนี้ผมขอเรียกว่าคลาส4ไปก่อนนะครับผมก็<อ>มาดูนะครับผมตรงเทเลอร์ตรงจุดนี้นะครับผมเราจะเห็นว่านะครับผมมีตัวลูนไนท์นะครับผมตามภาพนะครับผมจะสโลวให้ดู ครับผมชุดลูนไนท์อย่างที่เห็นนะผมบนอาอมือถือชุดเดียวกับอารอนพีซนะครับผมดีไซน์เหมือนกันเปะนะครับผมพอเป็นคลาสสี่ปุ๊บนี่ครับเขาให้ชื่อมาชั่วข่าวนะครับผมว่าลูนมาสเตอร์นะครับผมชุดขอโพสแป๊บหนึ่งนะโพสให้ดูแป๊บหนึ่งชุดบอกเลยว่าเหมือนอย่างกะเป็นชุดเกียวถิ่นคอร์สมากกว่า ไหลนะครับผมก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นแค่บนพ c ซก็ได้ไอ้อาจจะเป็นแค่บนมือถือก็ได้บนพีซีอาจจะเป็นอีกแบบไปเลยก็ได้นะครับผมชุดดูเหมือนกับอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงคือชุดดูเหมือนกับอะไรรู้ไหมครับดูเหมือนกับธนาทอสนะครับผมดูเหมือนกับบอส MVP ที่ชื่อธนาทอสชุดสีโทนคล้ายๆกันมากๆดูนะครับชุดตรงไหล่เป็นสีขาวนะครับผมชุดข้างในเป็นสีดําแดงคล้ายๆธนาทอสเลยนะ มาถึงค้าต่อไปนะครับผมก็คือผมค่าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือเมคานิกนะผมเป็นไลบิงเจอร์นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะเป็นบน R O M ก่อนนะผมบน P C เรายังไม่รู้นะครับว่าจริงๆจะเป็นยังไงไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แล้วก็มาถึงอีกค้านะผมที่ผมดาว่าเป็นต่อจากอาลอยยอกาสนะผมก็คือ d y v v n n g e r ผมว่าชื่อมัน ไม่ไม่ดูไม่ไม่ไมค่อยเข้าคอนเซปต์กับบน PC เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่านะบนบนพีอาจจะเป็นชื่อจริงๆอีกทีหนึ่งก็ได้อย่างที่คุณซิกมาเขาแกะไว้นะครับผมก็อ่าแล้วก็มีเงานะครับผมของคาร์ดอื่นๆอีกน,น,น,นะครับผมก็เทเลอร์นี้นะครับผมก็คงบอกได้ชัดเจนนะครับผมว่าเล็กนล็อกออนไลน์นะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงที่เขาพัฒนาคาัดสี่อยู่ ครผมซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีที่ว่า,าชาวอาเรานะครับจะได้รู้ว่าค่าสามนั้นไม่ใช่จุดตันแล้วเรายังจะมีค่าต่อไปแล้วเราก็อย่างคาดหวังได้นะผมว่าเราจะได้เล่นคงจะได้เล่นกันนะถ้าเขามีจริงๆนะครับผมด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกไปนะผม Gravity มาเปิดเองก็ เขาก็น่าจะวางแผนอะไรไว้แล้วนะผมอันนี้เราก็ไม่รู้ได้นะผมเราก็คาดเดากันไปนะผมหลายๆอย่างก็คาดเดากันไปแต่ว่าเอาเท่าที่ข้อมูลที่ผมรู้นะผมแล้วก็เท่าที่เราทรา,ทราบทราบกันนะผมก็ประมาณนี้นะผมว่าเขากลำลังทำคาสิเนียนอยู่นะผมถ้าใครติดตามเพจคุณซิกมานะผมก็เขาเริ่มมีแกะสกิลกันแล้วแต่อันนี้ส่วนตัวนะผมผมเดาว,ว่าเป็นสกิลของ R.O.M ก็คือ r o มือถือนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาภาพประกอบให้ดูนะเพราะว่าค่าสแตตต่างเนี่ยมันเป็นสแตตที่ไม่มีในไม่มีในแลกกเล็กพีซีนะผมผมเลยเดานะผมว่าน่าจะเป็นค่าสแตตบนมือถือมากกว่าเป็นบนเวอร์ชั่น ao m มากกว่าเป็นสกิลของ ao m นะผมแต่ก็อย่างที่บอกไปนะผมเราไม่รู้นะผมถึงเวลาจริงๆอาจจะอาจจะนะผม อาจจะชื่อคัสต์เหมือนกันก็ได้หรืออาจจะชื่อคัสตดคนละอย่างกันไปเลยก็ได้นะครับผมอย่างรูปที่ผมเอาประกอบให้ดูก็เป็นรูปที่กูซิกมาแปลนะครับผมพยายามแปลจากชื่อคัสภาษาจีนมานะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปบนเอาเอ็มเ,เขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมผมคิดว่าอีกไม่นาน ROPC ก็น่าจะตามไปเหมือนกันนะครับผมน่าจะมีคัส์สี่เหมือนกันนะครับผมอาจจะขอพูดนิดนึงถ้าใครไม่ทันยุคตอนที่คัส์สามปล่อยมาแั้แกๆบนเซิร์ฟเกาหลีนะครับผม เขาเลือกที่จะปล่อยทีละคาร์ดนะครับผมเพราะว่าเขาพัฒนาไปด้วยแล้วก็ปล่อยออกมานะครับผมอย่างเช่นตอนเกาหลีตอนมีคัส3คัส3คาสแรกที่ได้เปลี่ยนก็คือลูนไนท์นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดลูนไนท์เป็นคาสแรกเลยหมายความว่าตอนที่เขาอัปเดตแพทเข้ามานะครับผมเฉพาะเกาหลีนะครับผมเพราะว่าของไทยเนี่ยอัปมาทีเดียวพร้อมกันทุกคาสแต่ว่าของเกาหลีตอนเขาอัปนะครับผมเขาอัปทีละคาสคนที่เล่นเป็นหลอดไน์ก็จะได้เป็นลูนไนท์ก่อนเป็นคาส3คนที่เล่นเล่นเล็น ก่อนคาสตอ,อื่นๆนะครับผมนะตรงนี้เราอาจจะเห็นแพทเทิร์นที่ซ้ํากันก็นได้ก็คือค่อยๆอยัพทีละคาสตนะครับผมคาสตไหนอาจจะได้เปลี่ยนก่อนเป็นคาสสี่ก่อนนะครับผมเราก็รอดูกันนะผมคิดว่าปีนี้นะผมสักปลายปีให้ผมเดานะครับผมน่าจะมีอะไรชัดเจนขึ้นนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปคูณซิกมาเขาแกะแพทแล้วก็มีการใส่ชื่อคาสดลงแล้วนะครับผมในในแพทของ ao บนคอมเซิร์ฟเกาหลี he. นะผมมีชื่อคัสออกมาแล้วแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆยังไม่มีนะยังไม่ได้ใส่อะไรมาเลยซึ่งผมก็เดาว,ว่าเขาพัฒนายอยู่นะผมชื่อคัสก็น่าสนใจมากไว้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังกันแล้วกันนะว่าผมคิดยังไงมาพูดถึงสิ่งที่ผมคิดว่าอยากให้คัสสี่เป็นดีกว่านะผมส่วนตัวแนละ้วอันนี้เป็นการคาดเดาล้วนๆน,นะผมผมอยากให้คัสสี่เป็นยังไงนะผมส่วนตัวผมคิดว่าสกิลคัสสามทุกวันเนี้ยมัน ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะผมผมคิดว่าถ้าแล็กนาล็อกบน PC ซจะมีคลาสสี่นะผมสกิลควรจะเป็นสกิลใหญ่มผมมองว่าอย่างนี้นะผมมองว่าสกิลควรจะเป็นสกิลใหญ่แล้วก็เป็นสกิลที่มีคููดาวนานมผมถึงจะมองว่ามันจะสมดุลน,นะผมเพราะว่าถ้าเรามาทำสกิลคลาสสี่แล้ว สกิลมันครูดาวเร็วใช้ได้ลัวปุ๊บคนก็จะไปใช้สกิลคาสามผมมองว่ามันเป็นการทิ้งเหมือนโยนสกิลเก่าทิ้งไปไม่เกิดประโยชน์นะครับผมผมมองว่าถ้าอยากใ,ในส่วนตัวมุมมองผมถ้าอยากถ้าอยากให้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้เป็นคือถ้ามีคาสี่นะครับผมผมอยากให้มันเป็นแบบในเชิงที่ว่าเป็นสกิลใหญ่ไปเลยนะครับผมถ้าใครเล่นเกมแบบเคยเล่นเกมประมาณแบบ พวกโมบ้านะพวกโดตาสองอะไรอย่างนี้นะครับจะมีสกิลอันติที่ครูดาวนานๆครูดาวสามสิบสี่สิบวิอะไรอย่างนี้นะผมซมบุได้ง่ายไนะอย่างนี้เรามีอีนิชชั่นเบรกถูกไหมครับเราใช้ได้ค่อนข้างทีหรือว่าเราเยอกาดเรามีโอเวอร์แบนถูกไหมครับโอเวอร์แบนก็ใช้ได้ค่อนข้างทีถูกไหมครับถ้ามีคาสี่นะผมต่อยอดก็ผมอยากให้มันเป็นสกิลใหญ่ไปเลยนะครับผมครูดาวสักส,สามสิบวิสงสัยโจมตีหรือว่าเวทก็ครูดาวนานกว่านั้นอะไรก็ว่าไปแต่อาจจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นมากๆ นะผมอันนี้ก็ยังเป็นการคาดเดาอยู่นะครับบอกอะไรไม่ได้จริงเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกอะไรออกมาเลยนะครับผมแต่ก็ตัวผมเองผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับผมที่ว่าโอเคแล้วนะล็อก็ยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้หยุดแค่คัสสามแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าคนที่เล่นคัสสามหลายๆคนจนตาหลายตัวแล้วนะผมก็น่าจะรู้สึกยินดีรู้สึกรอคอยนะผมว่าโอเค ฉันจะได้ไปต่อแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็ต้องรอเขาอัพแพดตามลําดับขึ้นไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าแรงระดับกวปตีปัจจุบันที่ผมอัดพอดแคสต์ณตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยด้วยซ้ำนะผมเปิดออกมาก็จะเป็น1้อย้าทับหกถูกครับแพดร้อยเจ็ดห้แล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องอัพอีกหลายเอพิโซดกว่าจะไปถึงแพดร้อ จ็อบ65นะครับผมแล้วก็รีบาลานซ์สกิลอีกหลายแพทนะผมจนไปถึงแพท200จ็อบ70ซึ่งเป็นแพทเกาหลีปัจจุบันนะผมซึ่งตรงนี้เราเดาไม่ได้นะผมว่าเขาจะใช้เวลาอัพนานแค่ไหนนะผมกว่าจะไปถึงจุดนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเซิร์ฟเวอร์จะเป็นยังไงนะผมจะได้รับการตอบรับดีไหมผู้เล่นจะเยอะไหมเขาจะสร้างไรายได้ได้เยอะไหมถ้าเขาสร้างไรายได้ได้เยอะนะผมเขาก็ ผมคิดว่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเขาสร้างไรายได้ได้เยอะเขาก็น่าจะรีบอัพแพดให้ผู้เล่นเหมือนต่อเนื่องเรื่อยๆให้ผู้เล่นไม่หายไปไหนนะผมถ,ถ้าเขาแคร์อย่างที่บอกแลผมถ้าเขาแคร์ลูกค้านะผมซึ่งจะแปลกมากถ้ายุคนี้เขาไม่แพ้ไม่แคร์นะผมถ้ามาเปิดเองขนาดนี้ก็หวังว่านะผมอะไรๆในโลก r o ของชาวไทยจะดีขึ้นแล้วก็แพดจะตามเซิร์ฟเวอร์อื่น ผมหวังให้แสงเซิร์ฟอื่นด้วยซ้ำนะผมให้ตามติดเกาหลีได้มากที่สุดก็จะดีต่อชาวไทยมากๆนะผมแม้แต่ตัวผมเองผมไปเล่นที่ IRO รนะผมเพราะแพทบนไกลายสุดตอนนี้แต่ถ้ามีเซิร์ฟไทยนะผม อ่าอัปเดตได้ไกลผมก็กลับมาเล่นเซิร์ฟไทยแน่นอนเพราะว่าบริการในเซิร์ฟไทยนะผมการพูดคุยกับคนไทยได้วยกันนะผมการพูดคุยกับเพื่อนด้วยกันคนชาติเดียวกันผมรู้สึกดีกว่าแลผมการได้พิมพ์ภาษาไทยในเซิร์ฟไทยไม่รู้ทําไมนะผมแม้ผมไปอาผมจะนั่งคุยกับคนเป็นภาษาอังกฤษก็ตามนะผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าการแชทเป็นภาษาไทยเนี่ยมันได้ฟีลกว่าแล้วผมได้ความฮาความอะไรความบันเทิงมากกว่านะผมใช้ภาษาไทยใช้ภาษาพื้นบ้านในกันนะผม ก็คิดว่าข่าววันนี้ก็คงมีแค่นี้นะผมใครคิดเห็นอะไรยังไงนะมาคุยกันได้นะผมใครอยากให้คาสสเป็นยังไงนะผมออกความคิดเห็นกันนะผมมาคุยกันสนุกสนุดในช่องคอมเมนต์นะผมผมก็อ่านแทบจะทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็คอมเมนต์ไหนนะผมผมคิดว่าน่าสนใจผมก็จะตอบนะผมมาคุยกันได้นะผมก็อย่างที่บอกไปสรุปโดยรวมแล้วโลกของ RO นะผมกะลังจะเข้าสู่ช่วงที่มีคาสสีแล้วแล้วก็ ข่าวสารต่างๆนะครับผมถ้าใครติดตามอยากติดตามอย่างที่บอกไปนะครับผมเพจคุณซิกมานะครับผมหรือซิกม่าเดอะฟอร์เรนเป็นเพจที่ไวสุดนะครับผมแต่ถ้าใครไม่อยากจะอ่านนะครับผมผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับผมเรื่อยๆเป็นพอดแคสต์นะครับผมถ้ามีข่าวอะไรในอนาคตผมก็จะมาบอกเล่าให้กันฟังเรื่อยๆนะครับผมใครที่อยากติดตามข่าวติดตามอะไรในอนาคตก็กด s ั b สไ r i b e ไว้นะครับผมส่วนใครที่กด s ั b สไ r i b e แล้วแล้วก็ คอยให้กําลังใจผมผมก็ขอบคุณมากนะครับผมจะทำพอแคตต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ค่อนข้างสั้นมากเพราะว่าเนื้อหามันไม่มีอะไรจริงๆนะครับผมเพราะว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยน้อยมากจริงๆนะครับผมมีแค่ชื่อค์ดเท่านั้นเองบอกอะไรมากไม่ได้เลยแค่ชื่อค์ดเนี่ยบอกอะไรไม่ได้จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงแล้วนะผมอาจจะบอกได้นิดหน่อยแต่ว่าก็เดาไม่ได้อยู่ดีนะครับผมมันต้องเห็นชื่อสกิลนะต้องเห็นชื่อสกิลครบๆนะครับผมเห็นชื่อที่แน่นอน แล้วก็เห็นถ้าจใจดีคือเห็นทางประกาศที่แน่นอนนะครับผมจะสําคัญจะจะสำคัญกว่ามากแล้วก็จะบอกได้อย่างมากเลยว่าโอเคมันจะเป็นยังไงผมก็จะมานั่งวิเคราะห์ให้กันฟังนะครับผมแต่แน่นอนว่าเมื่อไหร่ถ้ามีข่าวอะไรใหม่ออกมานะครับผมผมก็จะมาพูดให้กันฟังนะครับผมใครที่อยากติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้ที่ช่องผมนะครับผมผมจะมาสรุปให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมก็คิดว่าวันนี้น่าจะ มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากพอดแคสต์วันนี้สั้นๆไม่ถึง20บนาทีด้วยซ้ำกระชับกระชับนะครับผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมพูดคุยกันได้อย่างที่บอกไปนะครับผมไว้เจอกันที่พอดแคสต์หน้านะครับผมสวัสดีครับ